สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆอนุบาล 3/3 ทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยแต่ก่อนอื่นคุณครูยิ้มจะพาเด็กๆไปทบทวนคำที่มีสระเอผสมอยู่กันก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนพร้อมกันเลยนะคะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาฝึกผสมคำฝึกออกเสียงคำที่มีสระเอกันก่อนนะคะเด็กๆอ่านตามได้เลยค่ะกอเอเกอีกครั้งหนึ่งนะคะกอเอเกต่อไปคุณครูจะเปลี่ยนพยัญชนะต้นเป็นตัวขอไข่จะอ่านว่ายังไงคะเด็กๆออกเสียงตามเลยค่ะขอเอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเอเคต่อไปถ้าคุณครูเปลี่ยนเป็นตัวคอควายเอามาผสมกับสระเอจะอ่านว่ายังไงคะฟังเสียงแล้วฝึกอ่านตามเลยค่ะคอเอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะคอเอเคต่อไปกุยเปลี่ยนเป็นตัวงองูเอามาผสมกับสระเอจะอ่านว่ายังไงเด็กๆอ่านพร้อมกันเลยค่ะงอเอมีอีกครั้งหนึ่งนะคะงอเอมีเป่งมากเลยค่ะออกเสียงตามนะคะเด็กๆตัวต่อไปตัวอะไรคะตัวจอจานเอามาผสมกับสระเอจะอ่านว่ายังไงเด็กๆฟังแล้วออกเสียงตามเลยค่ะจอเอเจอีกครั้งหนึ่งนะคะจอเอเจพยัญชนะตัวต่อไปตัวชอชิงกรีดเอามาผสมกับสระเออ่านว่าชอเอเชอีกครั้งหนึ่งค่ะชอเอเชเก่งมากเลยค่ะเด็กๆออกเสียงตามนะคะตัวชอช้างเอามาผสมกับสระเออ่านว่าชอเอเชอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กๆอ่านตามเลยค่ะชอเอเชเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปลองฝึกอ่านแล้วก็ทำแบบฝึกหัดในใบงานของเราลองดูนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆฝึกอ่านคำที่มีสระเอผสมอยู่กันไปแล้วเด็กๆรู้จักสระเอกันไปบ้างแล้วทีนี้เด็กๆมาลองทำใบงานก่อนที่จะทำใบงานของเราหน้านี้ให้เด็กๆลองไปฝึกออกเสียงแล้วก็ดูซิว่าคำไหนที่มีสระเออยู่นะคะทีนี้เด็กๆลองฝึกอ่านคำนี้พร้อมกันกับคุณครูเลยค่ะทออะทะลอเอเลอ่านว่าทะเลอ่านตามอีกครั้งหนึ่งนะคะทออะทะลอเอลีอ่านว่าทะเลมาดูคำต่อไปของเรากันค่ะคำว่าอะไรคะเด็กเห็นคำนี้ไหมคะทอเอเคอ่านว่าเทต่อไปคำว่าอะไรนะ
สองคำนี้ค่ะเด็กๆเอาทีละคำค่ะครูอีทอ่านคำนี้ก่อนนะคะกอเอเกรอเอเรอ่านว่าเกเรต่อไปคำนี้ค่ะยอโอโยยอเอเยอ่านว่าโยเยทีนี้เรื่องครอบครัวของเราครอบครัวของเรามีใครบ้างคะเด็กๆมาดูคนแรกคนนี้ใครเอ่ยคุณย่าคุณย่าสะกดตามค่ะยออายาไม้เอกยาอ่านว่ายาคนต่อไปคนนี้ค่ะใครคะคุณปู่คำว่าปู่สะกดพร้อมกันค่ะปออูปูไม้เอกปู่ต่อไปใครคะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่คุณตาอ่านพร้อมกันค่ะตออาตาอ่านว่าตาต่อไปคุณยายสะกดคำว่ายายพร้อมกันค่ะยออายอยายต่อไปใครคะเด็กๆมีหนวดด้วยคุณลุงลออุงอลุงอ่านว่าลุงคนต่อไปใส่เสื้อสีเหลืองค่ะเห็นหรือยังคะคุณป้าไหนใครมีคุณป้าบ้างเอ่ยนะสะกดคำว่าป้าพร้อมกันปออาตาไม้โทป้าอ่านว่าป้าครอบครัวเราต้องมีใครอีกคะมีคุณน้านออานาไม้โทน้าอ่านว่าน้าใครคะคนต่อไปคุณอาสะกดคำว่าอาพร้อมกันค่ะออาอาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคนต่อไปสำคัญมากเลยคนนี้คุณแม่สะกดยังไงคะมอแอแม่ไม้เอกแม่อ่านว่าแม่เอ๊ะคนนี้ใครคะคู่กับคุณแม่เลยคุณพ่อสะกดคำว่าพ่อพร้อมกันค่ะพ่ออพ่อไม้เอกพ่ออ่านว่าพ่อทีนี้มาดูคำศัพท์ของเราคำศัพท์ของเราคำว่าเกเรแล้วก็คำว่าโยเยให้เด็กๆระบายสีเด็กๆระบายสีคำที่มีสระเอคำไหนมีสระเออยู่คะกอเอเกรอเอเรคำไหนมีสระเอเด็กๆก็ระบายสีเลยค่ะได้แล้วหนึ่งคำต่อไปคำที่สองรอเอเรถึงมากเลยค่ะต่อไปยอโยยอเอเอคำว่าโยมีสระโอไม่ใช่สระเอนะคะเด็กๆไม่ต้องระบายสีเด็กๆมาระบายสีคำว่าเยยอเอเยต่อไปเริ่มขึ้นไปดูคำที่อยู่ข้างบนกันค่ะสองคำตรงนี้คำว่าทะเลแล้วก็คำว่าเทเอ๊คำไหนนะที่มีสระเอคำว่าเททอเอเทติดก็ระบายสีคำว่าเทค่ะต่อไปทออะทะลอเอเลอ่านว่าทะเลคำที่มีสระเอคือคำว่าเลลอเอเลเด็กๆก็ไประบายสีได้เลยนะคะใบงานของเราวันนี้วิชาภาษาไทยของเราหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆกลับไปทบทวนฝึกอ่านว่ามีครอบครัวของเรามีกี่คนมีใครบ้างไปลองฝึกอ่านดูนะคะเด็กๆสำหรับคาบเรียนนี้ส
สวัสดีค่ะบ๊ายบาย